สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลนั้นเนี่ยนะครับไปดีเบตกับทางด้านคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีนะครับแล้วก็ไปออกรายการของคุณจอมขวัญผ่านทางช่องทางของ YouTube เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าแน่นอนครับหลายคนมองว่าทางด้านนายปิยบุตรนั้นเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็แพ้ให้กับคุณอัธวิทย์อย่างแน่นอนเพราะว่าข้อมูลต่างๆนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคุณอัธวิทย์นั้นเนี่ยแน่นไปด้วยเนื้อหาแน่นไปด้วยข้อมูลนะครับแต่นายปิยบุตรนั้นออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter ว่าที่ตัวเองนั้นเนี่ยนะครับพ่ายแพ้หรือว่าไม่สามารถที่จะหาข้อแก้ต่างหรือว่าให้ข้อมูลที่ดุดันกับทางด้านคุณอัธวิทย์ได้เนี่ยเพราะว่าตัวเองนั้นเนี่ยเป็นความต้องการที่จะทำให้เห็นว่าคุณอัธวิทย์นั้นเนี่ยครับเป็นพวกยกตนของท่านแล้วตัวเองนั้นเนี่ยต้องการที่จะให้คนเนี่ยนะครับที่สนับสนุนคุณอัธวิทย์นั้นหันมาฟังตัวเองก็ยอมอ่อนข้อในการพ่ายแพ้ปรากฏว่าเรื่องนี้ล่าสุดนั้นคุณบุญเกื้อปุษเทโวนะครับสมาชิกของพรรคไทยพักดีได้เขียนเฟซบุ๊กเอาไว้เมื่อวันที่7พฤศจิกายนน่าสนใจครับคุณบุญเกื้อบอกว่าปิยบุตรยอมรับว่าดีเบตพ่ายแพ้อัธวิทย์เพราะตนเองอ่อนข้อให้ไม่ต้องการเอาชนะเพียงต้องการพื้นที่พูดคุยเรื่องสถาบันก็เท่านั้นทั้งที่ผ่านมานายปิยบุตรใช้เพจคณะก้าวหน้าและสื่อในเครือมติชนเป็นพื้นที่แสดงแนวคิดปลุกปั่นพวกสามกีบเกี่ยวกับสถาบันและเรื่องการยกเลิกมาตรา112อย่างเข้มข้นชนิดวันต่อวันหรือแทบจะไม่มีวันไหนเลยที่นายปิยบุตรไม่ได้ใช้พื้นที่สื่อพูดถึงสถาบันกษัตริย์การปลอบใจตัวเองของคนพ่ายแพ้ที่คลาสสิกที่สุดนี่แหละครับคุณบุญเกื้อปุษเทโวนั้นก็มีการแชร์นะครับเป็นการแชร์ภาพแชร์เพจของ Thailand Vision ซึ่งเขาก็ทำเพจขึ้นมาบอกว่านายปิยบุตรเผยอ่อนข้อให้อัธวิทย์ชี้จะดีเบตให้ชนะก็ทำได้แต่ไม่ทำเพราะแค่ต้องการพื้นที่คุยเรื่องสถาบันแน่นอนครับเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าโอ้โหนี่นายปิยบุตรนั้นเนี่ยครับที่เป็นข้อแก้ตัวหลังจากที่ไม่สามารถนำข้อมูลมาหักล้างทางด้านคุณอัธวิทย์ได้ก็บอกว่านี่เป็นการยอมพ่ายแพ้นะฮะซึ่งเอาละคุณบุญเกื้อนั้นก็บอกว่านี่เป็นการปลอบใจตัวเองของคนที่พ่ายแพ้แบบคลาสสิกที่สุดอย่างนายปิยบุตรแสงกนกกุลก่อนหน้านี้เนี่ยครับหลายคนนั้นก็ท้านายปิยบุตรนะครับไม่ว่าดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์หรือว่าดร.นิวนะครับคุณสุพนัทอภิญญานั้นเนี่ยบอกว่าอยากให้ทางด้านนายปิยบุตรนั้นเนี่ยมาดีเบตด้วยไม่ว่าเรื่องของงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ตามแต่ว่านายปิยบุตรนั้นเนี่ยก็ไม่เคยมาดีเบตนะครับกับทางด้าน2คนแต่อย่างใดหรือว่าแต่สักครั้งเลยแต่ทำไมถึงกล้าไปดีเบตกับคุณอัธวิทย์หลายคนก็มองว่านายปิยบุตรประเมินว่าคุณอัธวิทย์นั้นเนี่ยอาจจะเรียกว่ามีความแข็งแกร่งน้อยกว่าตัวเองแต่ครั้งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นคุณอัธวิทย์นั้นข้อมูลแน่นแล้วก็ต้องบอกว่าคุณอัธวิทย์เองก็เป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพมีความรู้มีความสามารถงานนี้เนี่ยครับนายปิยบุตรอาจจะต้องกลับไปนอนเลียแผลหลังจากที่พ่ายแพ้เรื่องของการดีเบตครับ